สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้อาจารย์ได้มาในพื้นที่ของปราสาทภูมิโปนนะคะปราสาทภูมิโปนในมีฐานนะคะมีฐานตำนานพื้นถิ่นมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการหลบซ่อนของเจ้าหญิงแล้วก็ไพรพลนะคะที่ปราสาทภูมิโปนแห่งนี้นะคะแต่ตัวศิลปะของปราสาทนี้นะคะน่าจะเป็นศิลปะแบบอินเดียนะคะหลังคุปตะนะคะซึ่งสร้างในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงและเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยแม้แต่เป็นปราสาทหลังเล็กแต่ปราสาทแห่งนี้ก็ถูกสร้างมาด้วยยุคสมัยหนึ่งนะคะที่มีฐานคตินะคะมีการสร้างถวายต่อองค์พระศิวะมหาเทพดังนั้นสถานที่แห่งนี้เองจึงถูกการประกอบสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาแด่พระศิวะมหาเทพดังนั้นด้านในขององค์ปราสาทนะคะจึงมีศิวลึงนะคะขนาดใหญ่ในสมัยโบราณและมีการประกอบพิธีกรรมบางคนอาจจะคิดว่าเป็นปราสาทเล็กๆขนาดนี้และมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดใดนะคะตัวปราสาทอาจจะมีความเล็กก็จริงนะคะแต่ด้านนอกของปราสาทที่จะเป็นเรือนไม้ใหญ่ที่เป็นลานในการประกอบพิธีกรรมโดยรวมนั้นจะเป็นลานประกอบพิธีกรรมที่ค่อนข้างใหญ่มากและมีการประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีความสวยสดงดงามอย่างใดนะคะ